ุฒิสภาเห็นชอบเอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์วุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนน202-1คะแนนให้เอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์รัตน์อมฤตที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คือนายเอกวิทย์วัชวันประธานศาลอุทธรภาค6แทนนายณรงค์รัตน์อมฤตที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีโดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นนายพรเพชรได้แจ้งต่อผลการลงคะแนนว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ202คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ1คะแนนไม่ออกเสียง4คะแนนซึ่งผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านายเอกวิทย์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคือไม่น้อยกว่า123คะแนนดังนั้นนายเอกวิทย์จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ช.เจอันเมียป๋าต๊อกระลึกรูปปั้นบรรจุสมองป๋าเปิดชีวิตรักสามีเด็กยิ่งอยู่ยิ่งรุ่งถูกหวย18ล้านไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนระลึกตลกดังเชื่อยังอยู่ไม่ไปเกิดเจอันเมียป๋าต๊อกเผยรูปปั้นบรรจุสมองป๋าเปิดชีวิตรักสามีเด็กยิ่งอยู่ยิ่งรุ่งยิ่งรวยเผยถูกหวย18ล้านไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้เหลือเฟือมกจกพาไปพูดคุยกับเจอั๋นภรรยาป๋าต๊อกตลกในตำนานเจอั๋นย้อนชีวิตจากตั้งใจมาหลอกป๋าต๊อกสุดท้ายก็ได้เป็นเมียโดยถูกกฎหมายพร้อมแจงกระแสมรสุมช่วงมีอุ้มบุญลูกชายคนหาว่าไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกพร้อมสาบานให้ตายโหงเลยอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋าพ่อไม่มีแรงที่จะทำลูกออกมาได้อย่างนี้เหลือเชื่อหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์ยกมือไหว้ถ้าอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกให้พี่ตายโหงเขาคือสายเลือดตาต๊อกถ้าไม่ใช่ขอให้พี่ตายโหงคนเดียวนี่สายต่ำคุณดูถูกแล้วออกมาบล็อกเดียวกับตาต๊อกพร้อมเผยความรักผูกพันที่มีกับสามีผู้ล่วงลับนอกจากมีรูปปั้นป๋าต๊อกที่มีสมองของป๋าต๊อกอยู่ด้วยทุกวันครบรอบวันเกิดวันตายป๋าต๊อกจะทำบุญใหญ่ให้ป๋ายังรู้สึกป๋าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ครอบครัวเราการันตีตรงนี้เรามีสมองตอนป๋าตายเราได้เอาสมองจากวัดพระศรีมาใส่บรรจุทำพิธีให้ป๋าตรงนี้เลยแล้วที่เหลือเราเอาไปลอยอังคารโดยเจอั๋นเผยชีวิตรักปัจจุบันกับบาสสามีใหม่อยู่กับแฟนคนนี้มา12ปีแต่เพิ่งแต่งงานมาได้4ปีตอนนั้นยังไม่มีอะไรขนาดนี้พอมีแฟนคนนี้เหมือนดวงสมพงษ์และเขาไม่มายุ่งเงินเราเลยถามทำไมกูแก่ขนาดนี้เขายังรักเราเขาบอกเพราะคุณเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์บาสเลยรู้สึกว่าบาสรักคุณซึ้งคำหนึ่งเราเพิ่งขับรถชนจะคอหักไปโรงพยาบาลเขาพูดว่าคุณจะตายไม่ได้นะพี่เลิกข้าวได้แล้วอายุปูนนี้แล้ว60แล้วก็บอกกับแฟนว่าถ้าอันเป็นอะไรไปคุณดูแลแมวด้วยนะจะให้แมวเดือนละ 18,000 ทุกวันนี้แมวหมูหมาจะได้เดือนละ 18,000 โดยเลี้ยงหมู2ตัวอยู่ในห้องแอร์มีแม่นมด้วยและมีแมวอีก26ตัวเก็บมาเลี้ยง
ตอนนี้มีอาชีพขายของในตลาดขายเงินผ่อนเอาสร้อยไปขายผ่อนแม่ค้าทำครัวล้อต๊อกที่มีนบุรีมีกินมีใช้ส่วนมากจะแจกคนเพราะเราทำบาปมาเยอะจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเคยโกงเขาด้วยตอนเล่นบอลการพนันทำร้ายชีวิตมากเคยเล่นบอลเสีย10-20ล้านเพราะคำว่าล้อต๊อกทำให้มีกินฟื้นมีเงินไม่รู้จะเก็บตรงไหนเยอะแยะเพราะคำว่าเมียล้อต๊อกถ้าไม่มีล้อต๊อกวันนี้ไม่มีชุลีพรทรัพย์สำรวยแน่นอนไม่ได้มีเงินมากมายแต่ไม่ถึงขนาดไม่มีกินก็เป็นหนี้3-4ล้านซื้อที่เผยช่วงโควิดมีข่าวเมียป๋าต๊อกใกล้ตายแต่ไปช่วยคนไม่มีเงินเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณป๋าต๊อกด่าเขามั่งตีเขามั่งเหมือนเนรคุณเราเลยมาทำตรงนี้อุทิศให้ป๋าต๊อกก็จะพูดถึงป๋าต๊อกตลอดแฟนเราก็เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นผัวเขาเป็นผู้บุญคุณตลอดชีวิตถามว่าแล้วหลักๆเงินมาจากไหนเจอันตอบว่าหลักๆที่ถูกหวย18ล้านห้างวดชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้จากไปร้องเพลงโนอาคาเฟ่แฟนก็เรียนอยู่ปิ่นเกล้าเราเคยลำบากมามากตอนป๋าตายมีสมบัติแค่ 8,000 สร้อย1บาทจนสาหัสแล้วข่าวโจมตีมันทุกคิดจะยิงตัวตายตอนนั้นจะยิงอุ้งบุญก่อนแล้วมายิงตัวเองมาคิดชีวิตมีค่ามากกว่าคนที่ออกมาพูดเราเจอลุงขับแท็กซี่แก่แล้วอยากกลับบ้านร้อยเอ็ดไม่มีเงินเราควักทิป 7,500 ให้เลยบอกหนูเมียล้อต๊อกจำได้ไหมแล้วบอกจะโอนเงินให้เดือนละ 3,000 ลุงก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยเรียกพ่อใหญ่ล้อต๊อกพอจะกลับขึ้นคอนโดเขาตะโกนมา 3,500 เดอร์อีนางซื้อหวยถูกเกือบ3ล้านซื้อคอนโดห้อง1งูมาอยู่ที่ห้อง143หวยออกอีกเลขรถ643อยู่ซอย87กุมารทองวิ่งมาบอกเหมาลอตเตอรี่87ถูกตรงตรงถูกจนกูจะเอาเงินไปไว้ไหนสิ่งที่อยากบอกป๋าต๊อกก่อนเขาตายเขาบอกว่าเขาเป็นเฮงเจียมีขนที่หูเขาไม่ตายหรอกแต่วันนี้ถ้าฉันทำอะไรกับคุณขอโทษที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณตอนนี้ฉันทำอยู่พยายามช่วยคนจนทำบุญอุทิศให้กับคุณชาติหน้าอย่าเกิดมาเป็นผัวเลยเป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็ได้คลิป แฟนแบดอมยิ้มกิฟต์วิวแชร์โมเมนต์มิตรภาพขนไก่หญิงคู่จีนกิฟต์จงกลพันธ์กิติธรากูลนักแบดมินตันหญิงคู่มือ11ของโลกโพสต์ภาพมิตรภาพหลังการแข่งขันหลังแมตช์ที่เธอและวิวรวินดาประจงใจคู่หูพ่ายให้กับหลิวเซิงชูกับตันหนิงคู่มือ13ของโลกจากจีนคว้ารองแชมป์ในรายการ Yonex Friend Open 2023โดยหลังแมตช์ดังกล่าวระหว่างการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะหลิวเซิงชูได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเซลฟี่ร่วมกันซึ่งภาพดังกล่าวทำให้แฟนแบดมินตันชาวไทยชื่นชมว่าเป็นภาพที่น่ารักนอกจากนี้กิฟต์จงกลพันธ์ยังแชร์โมเมนต์นี้ด้วยตัวเองด้วยการโพสต์รูปมิตรภาพระหว่างคู่สาวไทยและจีนพร้อมแคปชั่นขออวดความน่ารักค่ะขณะที่วิวรวินดาก็ได้แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นเรื่องวุ่นวัยรุ่นเลข2กับเลข3อีกด้วยสำหรับกิฟต์จงกลพันธ์และวิวรวินดาจากการคว้ารองแชมป์รายการดังกล่าวทำให้คะแนนสะสมรายการเวิลด์ทัวร์ไฟนอลขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8และมีลุ้นได้เล่นในรายการใหญ่ส่งท้ายปีนี้